อันนี้คือพักแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จุดพักใช่ไหมเฮ้ยติมนี่ดิวนะมึงเป็นไงบ้างวะเห็นหายหัวไปเลยอ่ะมึงยังอยู่ดีใช่ไหมถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่อ่ะมากอย่าลืมโทรกลับหากูด้วยนะเว้ยเหนื่อยค่ะอะไรนะนางพูดอะไรนะฉันว่าแต่อ่านคอมเมนต์อยู่อ่ะบ้านสวยฟิลเดอะซิมพวกมึงบ้านสวยนะเนี่ยกุญแจห้องเจนเฮ้ยติมนี่ดิวนะมึงเป็นไงบ้างวะอะไรอ่ะฉันอ่านไม่ออกมึงยังอยู่ดีใช่ไหมถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่อ่ะอย่าลืมโทรกลับหากูด้วยนะเว้ยชั้นสองเหรอเราปรับแกมมาเยอะเกินไปเราก็เลยมองไม่เห็นว่าหนูกลัวกุญแจอยู่ที่ตู้หนังสือค่ะตู้หนังสือตู้หนังสือก็น่าจะอยู่ชั้นล่างสิใช่ไหมตู้หนังสืออยู่ชั้นล่างใช่ไหมตู้หนังสืออ๋อนี่ต้องตู้หนังสือแน่เลยเอาไม่ใช่ ตู้หนังสืออยู่ไหนอ่ะตู้หนังสืออยู่ข้างล่างนี่ไงโอ้ห้องทำงานสวยอยากได้ห้องทำงานแบบนี้จังเลยหันไม่ออกติมชื่อจริงชื่อชัดชัยทับทับดอย34ปีเองเหรอคนสมุทรปราการมานานแล้วหรอพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะตรงเมื่อกี้อีกตู้ตรงเมื่อกี้อีกตู้ตรงนี้เหรอห้องน้ำจ้าชั้นหนังสือของพวกหล่อนอยู่ไหนคะงงมากประตูบ้านไปตรงโต๊ะกินข้าววันนี้ออกไปทำธุระนะครับโอ้นี่ไงชั้นหนังสือไหนอะสักพักก่อน เดี๋ยวชั้นหนังสือพวกหล่อนแกงชั้นหน้าเดี๋ยวคนก็บอกประตูบ้านเดี๋ยวคนก็บอกชั้นหนังสือข้างบนตู้หนังสือมันไม่มีอะไรให้กดเลยข้างบนฉันเอาคนที่น่าเชื่อถือดีกว่าพวกนี้ชอบแกงแต่บ้านติมสวยเนาะเป็นแบบสไตล์มินิมอลแต่ดูหลังแต่หลังใหญ่ชั้นหนังสือข้างบนนี่น่าจะเป็นห้องนอนอ
เดินไปที่ตู้กุมารแล้วย่อตัวลงไม่มีจดหมายอะไรอ่ะอ๋อหากุญแจนี่คือห้องเจนใช่ไหมสองคนนี้แยกห้องนอนกันหรอทำไมสามีภรรยาแยกห้องนอนกันน่ะเดินไปที่ตู้กุมารแล้วย่อลงกุมารแล้วย่อลงตู้หนังสือตรงประตูบ้านเฮ้ยยังไงเออมันมีคนรู้อยู่เควสกดดูตรงไหนนะเราต้องเปิดประตูห้องเจนกว่าจะเจอคนดูสู้ชีวิตมากทุกคนฉันไม่ขอเข้าไปด่านอื่นได้ไหมอ่ะขออยู่บ้านหลังนี้อย่างเดียวได้ไหมอ่ะเสียงลูกบิดกุญแจโคตรเหมือนเลยหยิบยังไงอ่ะมันหยิบไม่ได้อ่ะพี่ติ๋มเข้ามาทำไมเนี่ยทำอะไรอยู่ดึกแล้วเขียนแดรี่อยู่เฮ้ยเขาอ่านเลยดิไม่เอาติ๋มอ่ะนี่ของส่วนตัวนะเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคโอเครีบมานอนแล้วกันเสียงติมกับเสียงเจนน่ารักอ่ะเอ๊ะนี่มันเดลี่ของเจนนี่เดลี่ของเจนนี่อ่านไม่ออกค่ะเพราะว่ามันสว่างมากพวกเธอมันสว่างไหมอ่ะถ้าสว่างเดี๋ยวเจ๊จะปรับแกมาลงเอ้าเล่นต่อปรับไม่ได้หรออ๋อนางบ่นให้ผัวซีมีคนบอกว่าย่อแล้วเก็บมาดูเป็นรูปบ้านเพื่อให้บ้านนี้มีน้ำพักน้ำแดงของติมเพื่อให้ได้บ้านนี้ติมนี่ก็ขยันเนาะเดินตามได้แดงเจนกดแท็บอย่าเพิ่งตกใจมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกพวกหล่อนชิบหายจะกลับบ้านยังไงเนี่ยเมื่อกี้มันโผล่มาตรงเนี้ยตกใจเสียงกรี๊ดฉันไม่เห็นตกใจเลยอุ๊ยมันเจ๋งเหรอเสียงน่าจะอยู่ไม่ไกลเราต้องตามหาเจนเธออาจจะอยู่ที่นี่พวกมึงซ้ายหรือขวาวะพวกมึงซ้ายหรือขวาพวกมึงขวาหรอสรุปซ้ายหรือขวาอีดอกขวาร้ายซ้ายดีอีหนึ่งบอกขวาอีหนึ่งบอกซ้ายเว้ยอีพวกบ้าสรุปข้างไหนกันแน่ซ้ายจ้า
ซ้ายอ๋อโอเคคุยกลับ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 โอ้ยหน้าขวาขวาขวา มันตันเฮ้ยพวกนี้นี่ฉันไม่เชื่อพวกหล่อนละตรงตรงก็มาทางกลับบ้านอ่ะอยากกลับบ้านอ่ะไม่อยากกลับมาเนี่ยอยากไปเล่นเดอะซิมที่บ้านแล้วอ่ะ ไม่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรโผล่อะไรอ่ะขอบดูคนดูขอบคุณคนดูทุกคนนะขอบคุณคนดูทุกคนนะที่มาช่วยบอกนะฉันรู้สึกว่าเราไม่ควรเล่นเกมนี้ตอนกลางคืนมันจะเจออะไรอีกวะข้างหน้าเนี่ยขึ้นชั้นบนหรือชั้นล่างไปทางไหนอ่ะโอ๊ยเปิดนะเปิดนะว้ายมืดมากมีตู้ไหมอ่ะมีตู้ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยเปิดเปิดแล้วมีรูปคนเต็มไปหมดเลย ตามมาตู้ห มาเห่าอะไรเฮ้ยมึงเสียงหมาโคตรเหมือนจริงตู้นี้เข้าได้ไหมอ่ะปิด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 มันไม่ใช่บ้านล้างคือบ้านเนี้ยมันมีคนอยู่อยู่เห็นไหมมีที่นอนมีพัดลมรูปอะไรอ่ะรูปถ่ายของกลุ่มวัยรุ่นมีพัสดุยังไม่ได้แกะด้วยน่าจะโดนส่งคืนอะเอฟของมาแล้วไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะย่อดิย่อหรอพวกมึงมันให้เรามาทำอะไรอะเราต้องหาเจนแล้วอีเจนอยู่ไหนอะบ้านตันแล้วมึงประตูล่างประตูมันปิดนะมันลงไปไม่ได้อ่ะเนี่ยไ
พวกมึงมันโดดหน้าต่างออกไปหรือเปล่าประตูที่พื้นโอ้ทำไมพวกหล่อนรู้อีดอกฉันทำไมไม่เห็นวะเชื่อย่อแล้วก็เปิดเว้ยเปิดไม่ได้รหัสคือขีดในห้องรหัสคือขีดในห้องรหัสอะไรคะกำแพงที่ขีดเขียนด้วยช็อคสามสีสื่อถึงอะไรสักอย่างแล้วไงอ่ะเจ็ดอะไรของหล่อนเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะไรของพวกหล่อนนับสีนับยังไงอ่ะนับกี่มี21เปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนยังไงอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะมันกดอะไรเปลี่ยนอ่ะสีฟ้ามีเท่าไหร่1 2 3 4 5สีฟ้ามี5เหลืองชมพูฟ้านับเลยเหลืองชมพูฟ้าตรงไหนคะมันมีแต่สีขาว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8สีขาว8สีขาว8ชมพู1 2 3 4 5ชมพู5 1 2 3 4 5 6สีฟ้า6แล้วนับแล้วไปทำอะไรให้ฉันนับทำไมคงงง875 875 856 876สามตัวตรงหรือยังไงฮัลโหลรหัสแป๊บนึงสรุปอะไรนะสีขาว1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 7 6 8 7 8 7 6ไปที่ประตูล่างมึงเสียงหมาทำเหมือนโคตรจริงเลยบอกไว้เลยเหมือนหมาข้างบ้านจริงมันแปดเจ็ดหกขอยาพาราต้องเปิดประตูให้มันใส่รหัสแม่ใส่รหัสก่อนอ้อเปิดประตูให้ใส่รหัสเปิดประตูนี้หรอมือชิบหายนี่ไงนี่คืออะไรอ่ะไดอารี่ของเจนอ๋อสว่างมากมองไม่เห็นกดเปิดที่กุญแจเจนอันที่สองคืออะไรอ่ะกดเลื่อนอันไหนอ่ะอ๋อ ADS เลื่อนอ๋อนี่ไงประคำฉันถือประคำไปด้วยได้ไหมอ่ะกดตีกำหมัดกุญแจประตูเมื่อกี้แหละประตูมันไม่มีกุญแจไหนอะกุญแจอยู่ไหนอะ เดี๋ยวประตูอยู่ไหนไม่อ่านเหม็นไม่อ่านอยู่อ่านไม่ทันกดกุญแจแล้วใส่เลยกดกุญแจแล้วใส่เลยก
ดกุญแจแล้วใส่เลยนี่ไงนี่ไงพวกมึง8เชี่ย6ใช่ไหมโอเคแล้วกด enter กด e เจ๊มโหแล้วนะทุกคนเราจะลงกี่โมงอ่ะเฮ้ยมันด่านวัดล้างในเกม Home Sweet Home เลยมันเหมือนชนบทมากไปทางไหนต่อฮะอะไรอ่ะพวกมึงกระสือจริงดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะบ้าย่านบ้าย่านขวาประตูนี้หรอเราต้องเข้าประตูนี้หรอเข้าไม่ได้ว่ะพวกมึงอุ๊ยอุ๊ยอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะปิดไฟแล้วย่อโอเคฉันจะทำตามเธอพวกมึงไม่ต้องกลัวหรอเดินตรงไปไล่ได้เดินตรงไปไล่ได้เลยใช่ไหมอ๋อมันไม่ออกมาเนาะมันไม่ออกมานะอุ๊ยอุ๊ยทำไมมันหลบได้อ่ะวิ่งนะมันจะออกมาไหมอ่ะเชี่ยปิดได้ไหมอ่ะปิดได้ไหมอ่ะข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรได้รับรายงานล่าสุดจากผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองยโสธรถึงการวางแผนการจับกุมกลุ่มนักซิ่งรถจักรยานยนต์ในเขตทางจังหวัดยโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกุมนักซิ่งได้ไม่น้อยกว่า10รายแต่ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังหลบหนีการจับกุมรวมถึงนายพิชัยมานะไพบูลผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์และเป็นหัวโจกในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบต่อไปจบการรายงานข่าวฉันเหนื่อยนะทุกคนเอาไงต่อเป็ดอยู่ไหนอ่ะแล้วถ้าเป็ดมาเราต้องไปทางไหนอ่ะ
เสาปักอยู่กลางบ้านหรอเปิดนะเปิดนะอุ้ยอุ้ยตอนแรกมันทำไม่มีอันนี้ตอนแรกมันไม่มีเสาตอนแรกไม่มีเสาเพื่อนเราออกไปมีเสาโอ้ยโอ้ยขอบคุณของขวัญสำหรับกำลังใจนะคะตอนนี้จิตตกมากมันไปชั้นสองเฮ้ยการสร้างบ้านในสมัยโบราณต้องใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ในการทำเสาบ้านก็จะมีผีสางนางไม้อาศัยอยู่ตั้งแต่ต้นไม้ต้นนั้นยังไม่โค่นล้มหรือถูกตัดลงมาเช่นไม้ในวงอุ้ยคนลุกอ่ะยางไม้ตะเคียนทองไม้ไผ่เขียวไม้เต่งเป็นต้นจึงนิยมมาใช้ในการสร้างซึ่งบ้านหลังนี้ใช้ไม้ที่เป็นไม้ไอ้นี่แน่เลยฉันว่าเฮ้ยพวกมึงดูนั่นคนลุก